iPhone 14รุ่นธรรมดาจอใหญ่อาจไม่ได้ใช้ชื่อว่า iPhone 14 Max แต่อาจใช้ชื่อว่า iPhone 14 Plus ส่วนรายละเอียดของข่าวลือนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือพูดถึงการมาของ iPhone 14รุ่นธรรมดาแต่เป็นรุ่นจอใหญ่นะคะซึ่งเขาจะเอามาแทน iPhone รุ่นมินิซึ่งก็คือ iPhone 13 mini นั่นเองแต่ใน iPhone 14นะคะอาจจะไม่มี iPhone 14 mini แต่ว่าจะเป็น iPhone 14รุ่นจอใหญ่ 6.7 นิ้วนะคะซึ่งก็มี2รายงานนะคะที่เป็นเสียงแตกกันว่าอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone 14 Max ส่วนอีกรายงานนึงนะคะล่าสุดเลยเขาบอกว่าอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone 14 Plus ค่ะเว็บไซต์ 9to5Mac นะคะเขาได้รายงานโพสต์หนึ่งใน Twitter นะคะเขาได้แชร์รูปภาพเกี่ยวกับเคส MagSafe ของ iPhone 14ค่ะซึ่งตรงกล่องเนี่ยเขาเขียนว่า iPhone 14 Plus นะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยอาจจะเป็นเคสของ iPhone 14ที่เป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่รุ่นโปรนะคะแต่เป็นรุ่นธรรมดาที่เป็นจอใหญ่ 6.7 นิ้วนะคะแต่ว่ารูปภาพนี้นะคะอาจจะเป็นรูปภาพจริงหรือไม่จริงก็ได้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นค่ะแต่ว่าชื่อPlus เนี่ยส่วนตัวนุ้งนิ้งมองว่าค่อนข้างจะสมเหตุสมผลแล้วก็ make sense นะคะเดี๋ยวนุ้งนิ้งจะขอพาย้อนกลับไปดูการตั้งชื่อ iPhone ของ Apple ในแต่ละรุ่นนะคะว่าเขาตั้งชื่อ iPhone แต่ละรุ่นว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ค่ะApple เขาได้ใช้ชื่อ Plus นะคะมาใน iPhone ครั้งแรกตั้งแต่ iPhone 6ซึ่งก็คือ iPhone 6 Plus นั่นเองค่ะใช้ต่อเนื่องมาจนถึง iPhone 8 Plus ซึ่งใน iPhone 6 Plus เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มี iPhone 2ขนาดหน้าจอเปิดตัวมาพร้อมกันค่ะซึ่งก็จะมี iPhone 6ที่มีหน้าจอ 4.7 นิ้วนะคะแล้วก็มี iPhone 6 Plus ที่มีหน้าจอ 5.5 นิ้วซึ่งคำว่า Plus สื่อถึงรุ่นที่จอใหญ่กว่าแต่ว่าสเปคใกล้เคียงกันค่ะต่อมาค่ะ Apple เขาได้ใช้ชื่อคำว่า Max นะคะใน iPhone XS ซึ่งก็คือ iPhone XS Max ค่ะสื่อถึงความพรีเมียมนะคะแล้วก็มีการใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะแต่ต่อจากนั้นมานะคะใน iPhone รุ่น Pro เนี่ย Apple เขาได้หยิบคำว่า Pro เข้ามาใช้ใน iPhone ที่มีคุณสมบัติที่ Pro กว่านะคะซึ่งก็คือ iPhone 11 Pro iPhone 12 Pro และ iPhone 13 Pro ค่ะและยังเอาคำว่า Max มาใส่ไว้ใน iPhone รุ่น Pro พวกนี้นะคะเพื่อสื่อถึงการที่เป็น iPhone รุ่น Pro ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่สุดซึ่งก็คือ iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Pro Max และ iPhone 13 Pro Max ค่ะและในปี2022นะคะมีข่าวลือออกมาว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 14ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะโดยหนึ่งในนั้นนะคะจะเป็นรุ่นธรรมดาที่มีจอใหญ่เอามาแทนรุ่นมินินะคะและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้คำว่า Plus มากกว่าคำว่า Max นะคะเพราะเดี๋ยวคำว่า Max เนี่ยอาจจะไปซ้ำกับการสื่อถึง iPhone รุ่น Pro Max ก็ได้ค่ะถ้าเรายึดตามการคาดการณ์จากข่าวลือที่นุ้งนิ้งได้เล่าให้ฟังนะคะตามที่ Apple เขาจะเปิดตัว iPhone 4รุ่นใช่ไหมก็จะมี iPhone รุ่นธรรมดาค่ะก็คือ iPhone 14จอ 6.1 นิ้วนะคะแล้วก็มี iPhone 14รุ่นธรรมดาที่เป็นจอใหญ่กว่าก็จะเป็น iPhone 14 Plus หรือว่า iPhone 14 Max แล้วแต่ว่าเขาจะใช้ชื่ออะไรหรืออาจจะไม่ใช่2ชื่อนี้ก็ได้นะคะซึ่งจะมาพร้อมจอ 6.7 นิ้วนะคะแล้วก็จะมี iPhone 14 Pro ค่ะจอ 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max ที่มีจอ 6.7 นิ้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีภาพหลุดการซีลกล่องกระดาษใน iPhone 14ออกมานะคะซึ่งบนกล่องเนี่ยเขียนว่า iPhone 14 Pro นะคะก็อาจชี้ให้เราเห็นได้ว่าในปีนี้เนี่ยก็จะมาพร้อม iPhone 14รุ่นธรรมดาและ iPhone 14รุ่น Proซึ่งภาพหลุดนี้นะคะอาจจะเป็นภาพจริงหรือไม่จริงก็ได้นะคะนุ้งนิ้งขอย้ำก่อนว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นค่ะแต่เดี๋ยวยังไงค่ะในงาน Apple Event Far Out วันที่7ย่างเข้าวันที่8ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รู้กันแล้วนะคะว่า Apple เขาจะเปิดตัว iPhone 14ออกมามีรุ่นอะไรบ้างและมีสีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวมารอติดตามชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดที่นุ้งนิ้งได้นำมาบอกให้ทุกคนได้ฟังในคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิ้งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ